ำตัวหน่อยค่ะชื่อสุรพลบรรพตาครับอายุ53ปีชื่อเล่นชื่อเหลืองครับพี่เหลืองทำอาชีพอะไรคะเป็นช่างกุญแจครับรับปังกุญแจเปิดรถเปิดบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเริ่มได้ยังไงอะคะเริ่มก็ตอนนั้นพี่เขยผมเป็นช่างกุญแจอยู่ครับแล้วเขาต้องการหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยให้ผมมาทำเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาผมก็เรียนตั้งแต่อายุกี่ขวบครับ13ครับอุ้ยตั้งแต่เด็กน้อยเลยคือหนูอะเคยลืมกุญแจแล้วก็ล็อกไว้แล้วหากุญแจไม่เจอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็โทรเรียกให้ช่างมาเปิดให้หนูแค่คิดไปว่าแบบโอ้คนที่เป็นช่างกุญแจเนี่ยถ้าเลือกไปในทางที่เป็นทางมืดๆเนี่ยครับก็จะสามารถไปในทางมืดได้เลยไปได้ไม่นานหรอกครับเหรอคะยังไงคะเดี๋ยวก็โดนจับครับอันนี้ถามเป็นความรู้เลยนะ เคยมีคนบอกว่าจริงๆอ่ะแป๊บเดียวแต่กุ๊กกักกุ๊กให้มันนานซะอย่างนั้นมีไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเหรอคนที่เปิดได้คือก็อยากให้เปิดให้เร็วครับเขาจะได้ดูสถิติตัวเองด้วยไงอ๋อเขามีสถิติตัวเองใช่ไม่ได้แบบว่าทำให้นานขึ้นแล้วจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ใช่ครับปกติเราจะเรียกค่าใช้จ่ายก่อนต่อครั้งอ๋ออ๋อสมมติว่ารถคุณหอยเป็นพิกอัพอย่างเงี้ยลืมจะในรถครับอยู่แถวนี้รวยใหม่ก็ยังต่ำก็ต้อง800บาทมีราคามาตรฐานถ้าเป็นรถยุโรปอะคะรถยุโรปก็จะเปิดแพงครับยากเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไปศึกษายังไงคะอย่างสมมติว่าเราต้องไปเปิดรถยุโรปสักคันหนึ่งเนี่ยก็นั่งงานสดอะครับอ๋อเหรอคะเพราะเราไม่มีปัญญาไปซื้อมาทดลองอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ต้องไปงานสดเลยครับง่ายงานเคยไปแล้วเปิดไม่ได้มีไหมคะไม่มีหรอกครับมีแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเคสไหนยากสุดคะที่ผ่านมาเคสยากสุดก็เป็นยี่ห้อเบนซ์สมัยก่อนเข้ามาใหม่ๆเลยรถคันนี้เป็นรถเบนซ์นำเข้าครับแล้วก็ลืมใจในรถไอ้ตัวเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะผมเปิดตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งถึงตีสองตอนนั้นอะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฮะตอนนั้นโอ้ยตอนนั้นเรียกอย่างแพงเลย300ไม่รู้แล้วแปลกสุดครับที่เคยเจอก็คือมันออกเรื่องตลกหน่อยนะได้เลยก็คือหิ้วกุญแจมือมาใส่กระเป๋ามาใส่กระเป๋าแอบๆมาด้วยกุญแจมืออันนี้เขาไปซื้อมาตามตลาดนัดแล้วเขายังไงก็ไม่รู้โซ่แทรกกุญแจมือกับเขาเนี่ยแล้วพาท่าล็อกหัวเตียงไว้เรื่อยมาแต่ยังติดมืออยู่เนี่ยโธ่คนที่เราผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายโดนล็อกนะอุ้ยตายแล้วผู้หญิงก็มาด้วยอุ้ยตายแล้วแล้วผู้ชายนี่เขาเป็นชาวต่างชาติเขาเอาแทรกมาด้วยไหมฮะเปล่าไม่คืออันนี้มันจะถือแทรกมาตัวมีสาดเทียนไขแล้วมีกระเมียนมาใส่กระเป๋ามาคุมอะไรเงี้ยเสื้อคุมมาด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ง่ายไหมฮะถือว่าง่ายไหมฮะเพราะว่าซื้อมาจากตลาดนัดมันไม่ง่ายหรอกครับกุญแจมันเสียมันเสียแล้วพี่เขินมากกว่าหรือว่าเขาเขินมากกว่าครับโอ้ยผมไม่เขินหรอกผมได้แต่มองก็อมยิ้มเนี่ยแล้วมีเคสไหนที่ประทับใจที่สุดคะก็คงเป็นเคสช่วงน้ำท่วมมั้งยังไงคะน้ำท่วมปี54นี่ผมก็ตะเวนทำกุญแจไปทั่วเลยนะมันหายเยอะครับมันหายบางคนเดินมาเพื่อจะไปรถเนี่ยใส่ถุงพลาสติกไว้ยังดีหลุดมืออ่ะมันก็ลอยไปตามน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปทำให้ครับแต่คิดแค่ครึ่งราคาแล้วช่วงน้ำท่วมเนี่ยค่ะได้ช่วยไปสักกี่เคสได้คะก็หลายสิบอยู่นะครับประมาณ 6-70 โหเกือบร้อยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะแล้ววันนี้สงสัยต้องมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับการเรื่องกุญแจแน่ๆแต่ไม่รู้จะยังไงนะคะครับก่อนที่จะไปโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคืออยากได้เงินนะครับเพื่อไปบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเข้ากองทุนสัญญกรรมหัวใจและสวงอกเพราะอะไรฮะทำไมต้องเป็นมูลนิธินี้เพราะเมื่อหลายปีก่อนผมเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบต้องทำบอลลูนทีนี้การทำบอลลูนเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากผมก็เลยอยากจะเอาเงินส่วนเนี้ยไปเข้าไปตรงกองทุนไว้เพราะโรคแบบนี้มีคนเป็นเยอะมากครับค่ะได้ค่ะใจบุญแบบนี้ครับขอดูฝีมือวันนี้ว่าจะมาโชว์อะไรพวกเราดูพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะเชิญครับท่านเหลือสวัสดีครับ
ทีมงานผมให้ฉายาช่างเหลืองว่านี่คือช่างกุญแจคุณธรรมครับเขามีการถามกันว่าสมมุติว่าเช่นมีคนเอาเซฟมาให้แล้วดูแน่นอนแล้วว่าน่าจะไม่ใช่คนดีแต่ว่าให้ค่าจ้างเยอะๆหลักหมื่นหลักแสนเปิดคลิกเดียวช่างเหลืองรับไหมครับไม่รับครับไม่รับเพราะถ้าเกิดเป็นมิจฉาชีพแล้วเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนไปด้วยแต่มันถ้าไม่มีคนรู้ล่ะพี่ไม่ได้ครับเราก็มีจรรยาบรรณของเราอยู่เนี่ยคือมีคุณธรรมในใจไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยไม่อยากยุ่งหรอกครับเลือกทางสายขาวไม่ใช่ทางสายเทาหรือดำนะครับโจทย์ที่เราขอท้าทายช่างเหลืองก็เป็นเรื่องความชำนาญในการเปิดกุญแจครับครับผมทีมงานครับขอโจทย์เลยครับว้าวนี่คือประเภทกุญแจที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับกล่องเครื่องมือก่อนครับอุปกรณ์เหล่านี้มีขายไหมครับไม่มีขายครับต้องทำเองครับนี่คือเราประดิษฐ์สร้างสรรค์เองนะครับหลักๆมันจะประกอบด้วยอะไรครับช่างเหลืองครับหลักๆก็จะเป็นตัวนี้ครับครับเรียกตัวพาครับตัวพานะครับครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเขี่ยฟันกุญแจครับให้มันเข้ารูปรู้ว่าฟันกุญแจมันเป็นลักษณะนี้ครับเราต้องเขี่ยลักษณะให้มันเข้ารูปให้เป็นฟันเป็นรูปเนี่ยครับครับมันถึงจะผ่านแล้วมันถึงจะหมุนได้อืมช่างเหลืองครับโจทย์แรกลองดูลักษณะรูกุญแจแบบนี้จะให้ผมเปิดใช่ไหมพร้อมเปิดได้เลยครับที่ผมว่าใช้ความรู้สึกครับใช้ความรู้สึกบางทีมันก็มีเสียงอยู่ด้วยอ๋อมีจะมีกิ๊กๆหน่อยๆครับครับถ้าความยากระดับ10เนี่ยดอกนี้โอ้ยหลุดแล้วได้เลยผมยังไม่ทันพูดหลุดซะแล้วจะถามว่าถ้าความยากระดับ10เนี่ยประเภทลักษณะนี้ให้อยู่เท่าไหร่ครับ1ถึง10 1ถึง10รูปนี้อยู่พวก1ทั้งนั้นแหละครับนี่คือประมาณ1โอ้โหพื้นๆประมาณ1ผมว่าตัวที่2นี่ดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับลักษณะของรูกุญแจเป็นแบบนี้นะครับช่างเหลืองครับเชิญครับจะได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กครับโอ้โหนี่เร็วอีกอ้าวผมแสดงว่าล็อกหนาว่าใหญ่กว่าไม่มีผลเลยตัวนี้แหละครับลักษณะของความแข็งแรงผมว่ามากกว่า2ตัวแรกเยอะใช่แข็งแรงมากครับช่างเหลืองลองดูครับช่างเหลืองครับผมสงสัยเรื่องคำว่ากุญแจผีครับกุญแจผีไม่มีในโลกครับเพื่อจะทำจริงต้องตี2ป่าช้า ไม่น่าทำ ไม่น่าถามให้ดูโง่เลยพยายามทำให้แกเสียสมาธิไปแล้วเลี้ยวคือจริงๆช่างเหลืองไม่ควรพกลูกกุญแจแล้วนะคะมีอันนี้อันเดียวนะคะไขได้ทุกที่ในโลกที่บ้านมีกุญแจไหมครับมีแล้วพกกุญแจบ้านไหมครับพกครับทำไมไม่พกกล่องนี้แทนครับกล่องนี้ก็พกเป็นอาวุธคู่กายสมมติหายทำไงหายถ้าเกิดเจอกุญแจก็นั่งมองเฉยๆทำอะไรไม่ได้ลักษณะเป็นสายคล้องครับความยากคือตัวรูกุญแจค่อนข้างเล็กมากผมไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ช่างเหลืองจะเข้าได้สะดวกไหมนะครับช่างเหลืองครับลองดูครับได้อยู่ครับได้ยังได้อยู่นะครับถือว่ายากกว่า3ตัวแรกไหมครับยากกว่าครับเพราะอันนี้เป็นร่องเจาะด้านข้างนะครับผมครับเคยทำแล้วมีท้อบ้างไหมฮะท้อก็ไม่ได้เงินนะครับท้อไม่ได้เงินฮะไม่น่าถามนอนไปเลยพี่นอนไปหลายดอกแล้วหลายดอกแล้วเออความจริงนะผมก็ไม่น่าจะยุ่งอะไรกับคุณหน่อยเขาเนาะถูกชะตากันถูกชะตาแย่กันแย่กันแย่กันหน่อยเรียบร้อยทำไปปล่อยมุกไปออกเฉยเลยครับเขาไม่ได้มีเสียสมาธิอะไรผมพยายามจะให้เขาเสียสมาธิผมก็ใจพี่ต้องการแย่ไม่อันนี้มันอยู่ที่สัมผัสมือไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับที่เราพูดคุยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวละลองดูแบบนี้ไหมครับแบบประตูละกุญแจเปิดห้องนะครับครับต้องล็อกก่อนเนาะครับล็อกก่อนรุ่นนี้จะมีฟัน2หน้านะครับครับ
ราะฉะนั้นเวลาเปิดต้องเปิดทั้งสองด้านออกแล้วครับดูตรงนี้นะครับครับคอยดูตรงนี้นะครับคอยดูนี้นะครับผมจะบิดนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่คือแยกปั๊บหมุนคลิกออกเลยนะครับครับ5ตัวอย่างเรียบร้อยแล้วทีมงานบอกผมมาว่าถ้า5ตัวอย่างนี้แกทำได้เร็วขอให้นำสิ่งนี้ออกมาครับอะไรครับกุญแจตัวนี้ครับความยากคืออะไรรู้ไหมครับทีมงานแอบตรวจสอบแล้วว่าไม่มีเครื่องมือใดจะใส่เข้าไปได้ผมพูดถูกไหมครับช่างเหลืองลองดูครับทีมงานบอกว่าเครื่องมือที่ช่างเหลืองมีน่าจะเข้าไปไม่ได้แหมทีมงานคุณนี่ก็มิจฉาชีพพอตัวเลยนะฮะเราตั้งโจทย์ท้าทายครับเฮ้ยนี่ดิเอาดิเข้าได้ไหมครับไม่ได้ครับช่างเหลืองครับถ้าไม่ได้ยอมครับผมยอมไม่ได้คุณมีเข็มไหมล่ะมีใครมีเข็มไหมครับมีใครมีเข็มไหมครับเข็มกลัดอะไรนี่ทีมงานครับช่วยไปหาหน่อยครับเข็มหมุดเข็มเย็บผ้าอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไอ้กุญแจดอกนี้อยากรู้เหลือเกินมันเอาไปล็อกอะไรอันเล็กกระเป๋าอะไรนี่ไงกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางตู้เล็กๆครับคือถ้าดอกนี้ต้องไปจ้างพี่เขามาสะดอกกูตัดกระเป๋าก็ได้ตัดกระเป๋าไม่คุ้มหรอกทีมงานผมมาแล้วครับไอ้นี่ซื้อไม่กี่ตังค์กระเป๋าแพงกว่าจริงแต่เสียค่าเปิด 1,200 เข็มหมุดได้ไหมครับเข็มหมุดได้ไหมครับได้ครับได้ลองดูนะครับลองดูนะครับท้าทายคุณก็เล่นผมเนาะทีมงานครับขอโจทย์ยากกว่านี้ให้ว่องครับมาเลยครับมาท้าทายช่างเหลืองกันครับมีเวลาพี่โป่งมีเวลามีเข็มเจาะด้วยครับช่างคิดนะท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับเรามีลูกโป่งอยู่เสมือนว่าเป็นตัวประกันครับแล้วก็มีเข็มจ่ออยู่ครับเข็มนี้จะทำงานเมื่อเวลาหมดครับโจทย์แรกเราให้เวลาเท่ากับ30วินาทีครับต้องทัน30วินาทีครับช่างเหลืองครับเตรียมตัวครับผมบอกเริ่มคือเริ่มนะครับกังวลเริ่มกังวล30วินาทีนะครับจับเวลาครับเหลือ20วินครับ15วิครับเหลือ10วิครับ8 7 6เรียบร้อยโอ้โหโจทย์ที่2มาเลยครับท่านผู้ชมครับตัวประกันที่2เราให้เวลาช่างเหลืองยี่สิบวินาทีครับไหวไหมครับลองเตรียมตัวนะครับจับเวลาครับขึ้นอยู่กับจังหวะครับขึ้นอยู่กับจังหวะจริงๆครับเหลือ10วิครับเปิดครับนิดไปครับนิดไปครับนิดไปครับอุ้ยโอ้โหดีกล้าเลยครับใจจะวายอ
ือนดูหนังฆาตกรรมอันนี้เซี่ยวจริงๆครับเพราะว่าถ้าครบเวลานี่คือแทงเลยครับโอ้โหช่างเหนือครับโอ้ยด่าน2วุ่นวิดครับมาทีมงานครับด่านสุดท้ายมาเลยครับทางคณะกรรมการครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายของช่างเหลืองครับเวลาที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ก็คือ10วินาทีครับโอ10วินาทีกับการไขแม่กุญแจซึ่งที่ผ่านมา20วินาทียังเฉียดฉิวนี่เวลาลดลงมา1เท่าเรียกว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยงานนี้ช่างเหลืองต้องใช้ความไวระดับปาฏิหาริย์เลยล่ะครับช่างเหลืองอยากจะพูดอะไรกับทีมงานผมสักคำไหมครับอยากพูดว่าโคตรยากฮะแทนใจให้เป็นอย่างดีครับสิบวินาทีนะครับเริ่มครับเฮ้ยจบครับจบครับโอ้โหยอดโอ้โหจริงๆครับช่างเหลืองครับโอ้โหความยากของโจทย์นี้คืออะไรครับช่างเหลืองครับเวลาครับเวลาคือความกดดันถูกไหมครับที่ผ่านมาเวลาเราทำงานแบบนี้ไม่มีใครมาบอกเราว่าต้องเสร็จ10วิไม่บอกครับนี่คือยากไปนิดไม่นิดอะเยอะครับแต่เราก็ผ่านมาได้ครับสุดยอดจริงครับช่างเหลืองครับ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 ท่านคณะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับช่างกุญแจคุณธรรมท่านนี้ครับพี่เหลืองครับตอนเด็กๆคุณพ่อสอนผมง่ายๆอยู่คำเดียวเองคือเป็นคนเก่งไม่สำคัญแต่เป็นคนดีสำคัญกว่าครับแต่วันนี้ความเก่าของพี่เนี่ยคือเก่งด้วยและเป็นคนดีด้วยซูเปอร์เก่าครับพี่เจ๋งมากครับครับขอบคุณครับช่างเหลืองเคยมีช่วงเวลาที่เฉียดกับความตายครับเป็นโรคหัวใจแล้วก็ได้โรงพยาบาลราชวิถีช่วยเหลือดูแลจนกลับมาเป็นปกติครับวันนี้มีความฝันครับอยากมอบทุนให้กับกองทุนของโรงพยาบาลครับทั้ง3ท่านครับพวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าพี่เหลืองนั้นผ่านครับช่างเหลืองครับครับผมแจ้งเรื่องความสามารถและความมุ่งหวังอันยิ่งใหญ่ของพี่ไปยังผู้ใหญ่ King Power ว่าพี่ต้องการจะบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีกองทุนศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกครับทาง King Power รู้สึกยินดีและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับขอมอบเงินผ่านพี่ไปยังกองทุนของโรงพยาบาลมูลค่า 40,000 บาทจาก King Power ครับมอบผ่านพี่เหลืองครับครับขอบคุณมากครับช่างเหลืองครับก่อนจากกันผมขอถามความลับหน่อยครับไขอะไรยากที่สุดครับไขหัวใจคนเนี่ยแหละครับสุดยอดช่างเหลืองครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดครับอัจฉริยะพันเก่านักใส่กุญแจครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแกจบสักคมมากเลยอ่ะคารมคมคายไขหัวใจคนแกเป็นคนโอ้โหแกเป็นคนอารมณ์ดีมากด้วยแกเป็นคนนิ่งๆแต่แบบเก๋าๆอารมณ์ดีด้วยแหละอารมณ์ดีด้วยยอดหลังจากบันทึกเทปรายการช่างเหลืองและลูกชายก็เดินทางไปที่มูลนิธิเพื่อทำความฝันให้สมบูรณ์ครับ
ครับมาบริจาคเงินครับ 40,000 บาทครับครับผมผมขอขอบคุณรายการ Super City และ King Power ที่มอบเงินจำนวน 40,000 บาทให้ตามความฝันของผมเงินจำนวนนี้ถึงมันจะไม่มากแต่มันก็ยังช่วยคนได้อีกเยอะผมขอขอบคุณมากๆครับคนคนหนึ่งเคยยืนมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเวียนไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำก็ช่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก๋าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 60ครับ